ยังน้องคงรู้สึกผิดในระดับนึงแล้วล่ะรอบต่อไปน้องมันทำหน้ารู้สึกผิดร้องกูไม่เกี่ยวนะโอเคแต่ว่าก็แต่ไม่รู้ทำไมไม่รู้สึกอายอ๋อรู้แล้วลืมเอาสติ๊กเกอร์เพราะว่าอะไรมันแปลกเราจะมากินกินอะไรดีนะเมื่อกี้เรากินเฮลตี้กันมาแล้วเราก็มากินชากระดมไข่มุกสุขภาพกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปสั่งก่อนอ้าวมันดับอินเสิร์ตตากล้องที่ดีชิวอุ๊ยเหมือนที่บ้านปะแต่ว่าไม่มีคนขายแล้วเราจะกินยังไงอ่ะตอนนี้เรากำลังนั่งรอของว่างนิดหน่อยนะคะวันนี้เราไปทำโปรเจกต์พิเศษนะคะร่วมกับMadpuppet Studio ร่วมกับ JOOX Thailand ด้วยค่ะ cover เพลงของพี่สิงโตนำโชคค่ะชื่อเพลงว่าขอบคุณพี่สิงโตนำโชคด้วยค่ะที่ให้เพลงเรามาทำ cover ใหม่กับ Madpuppet Studio เดี๋ยวเราต้องเป็นตอนแรกที่เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็คือเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกจันซ้อมอยู่กับบ้านที่เป็นแบบว่าซ้อมกับ Rocking Tag ในแอปพลิเคชันเที่ยวไปร้องเพลงก็ค่อนข้างที่จะซ้อมคืออะไรมองวนทำไมอ่ะก็ซ้อมไปบ้างให้เขาเห็นว่าแบบจันนี่ทำกันบ้านมาแต่ว่าดนตรีที่เขาเล่นมันเป็นดนตรีสดก็มีกลองมีคีย์บอร์ดมีเบสมีกีตาร์ก็มันไม่เหมือนกันกับแบ็กกิ้งที่เราซ้อมมามันก็เลยมันการร้องครั้งแรกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่รู้สึกแบบมันจะเพี้ยนแบบหาคำแรกไม่เจอมันจะเป็นว่าท้องทะเลน้องฟ้ามีเพลงแต่ว่าคำแรกที่ร้องมันเป็นมันจะแบบมันโน้ตไหนมันพยายามหาช่องที่ลงให้ถูกแต่ว่าก็ยังไม่ถูกมันก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกเกรงใจเขาอะเหมือนแบบกระอายด้วยที่เราร้องเรียนแต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเพิ่งแบบเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวเรามาจูนกันแล้วก็แบบนับจังหวะทำตกลงกันว่าเราจะร้องแบบเหมือนออริจินอลเลยไหมหรือว่าการแบ่งท่อนเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเราก็เอาเหมือนออริจินอลนะคะแล้วก็ที่เราร้องเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ชินเฉยๆแต่ว่าเวลาร้องไปรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับที่เราซ้อมมาแล้วแต่ก็จะมีบางพาร์ทบางช่วงที่แบบตรงนี้เอาให้เร็วขึ้นตรงนี้เอาให้ช้าลงอะไรเงี้ยก็จะมีปรับนิดขึ้นแล้วแต่การออกแบบแล้วก็ดีไซน์ของเจด้วยอยากแต่งงานป่ะยืนมันก็ยี่สกอ่ะยังไม่มีคนทำยืนมันก็ยี่คนเดียวเลยไม่เอาเป้านี่คือท้าพี่ต่อยนี่ไม่เอาพี่ทำอะไรคิดแบบ one two three go อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำเป็นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อาจจะแบบอุ้มกว่านั้นนิดนึงโอเคค่ะสภาพมา one two three อันเนี้ยอะไรจะชาวล็อกกันยิ่งกว่าหลอดไฟตีน่องเราจะทำยังไงให้หนูรู้กิน หนูต้องรู้ก่อนเดี๋ยวพี่ตะโกนเหมือนเดิมนะไม่มันจะเป็นแบบพี่โซโล่ก่อนหนูจะเข้ามาอีกทีหลังพี่โซโล่มองไปที่เจนก็ได้ก็คลิดอย่างแบบว่าอย่างโซโล่ไปแล้วพี่อาจจะแบบแต่พี่พูดไม่ได้ใช่ไหมเจนก็อย่างนี้ดิเจนไม่ควรไม่เห็นเสียงเข้าไมค์กล่องเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดย่างเต็มเลยไมค์กล่อง5 6 7แล้วตอนโซโล่นั่งดูพี่เลยได้ลองดูไหมแล้วพี่พยักหน้าแรงๆหนึ่งทีจบเสร็จแล้วจบยังไงพร้อมครับไม่หมายถึงสัญญาณต้องอะไรยังไงไม่น้องคงรู้สึกผิดในระดับแล้วล่ะมึงรอบต่อไปน้องเขาทำหน้ารู้สึกผิดร้องกูไม่เกี่ยวนะโอเคครับพร้อมครับโอเคเราเลยเอาเดือดเลยมันจะเป็นท่อนโซโล่ของนักดนตรีที่แบบโซโล่ที่บอกมาจะต้องอะไรเราร้องมาก่อนที่เราจะโซโล่อะแล้วเขาบอกว่ายังก็คือเขาคิดว่าแบบเราก็ร้องไปเราคิดว่านักดนตรีข้างหลังเล่นบิดแล้วเขาก็ตะโกนบอกกันว่ายังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ได้ยินแล้วแต่ว่าเรายังร้องและคอนติเนียต่อเพราะว่าเราถูกฝึกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเป็นลีดเดอร์ที่ดีเราต้องร้องไปก่อนทำให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่สุดท้ายแล้วไอ้ยังเนี่ยพี่เจงคือบอกแดนจังเองนะคะว่าแดนจังร้องผิดท่อนก็แต่ว่าก็จะไม่รู้ทำไมไม่รู้สึกอายแต่พี่แกใจดีไงพี่แกไม่ได้ซีเรียสว่าแบบว่าเธอร้องผิดทำไมไม่ซ้อมอะไรเงี้ยพี่แบบชิลมากจริงแล้วมันทำให้รู้สึกในการที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่เขาก็ทีมงานพี่เขาก็น่ารักดีน่ารักมากๆเลยในนั้นก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ทีเนี้ยพออัดดนตรีเสร็จแล้วปุ๊บแต่ว่าเสียงร้องของแดนก็คือของจังก็คือยังไม่ได้อัดลงไปแต่จะอัดแยกอีกทีนึงเพราะว่ามันต้องการรายละเอียดที่มากกว่าการร้องดนตรีสดจึงจะท้องทะเลท้องฟ้ายังกันละอันนี้คืออย่างอันนี้คือเลเวลเสียงความดังอันนี้คืออันนี้ไม่เกี่ยวตีอ่ะอ๋อหนูปรับก็คือปรับแบบนี้นะอ๋อมันเป็นทั้งเสียงร้องแบบได้หนูว่าหนูโอเคแล้วนะโอเคยังครับได้ยินเสียงตัวเองชัดไหมชัดโอเคงั้นลุยเลยครับโอเคเงียบครับลงนะครับผมอยู่นี่แล้วกันนะครับโอเคครับอยู่แบบเงียบๆดวงสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว่างอย่างฉันบอกคนในใจให้เธอได้ฟังโอกาสนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานกับฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายยายาอายยายาก็พอและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายยายาอายยายาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจโอ้โหอัดมาซะแม่นเลยกูตกใจแต่ว่า